เมื่อกี้ตอนแรกเราบอกว่าถ้าเราใส่เข้าไป VCM ก็คือ4โวลต์ทั้ง2ฝั่ง ACM เป็น0คือไม่มีแรงดันออกที่แตกต่างกันเลยระหว่างฝั่งนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ต้องคำนวณว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเกณฑ์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยของไฮเปอร์2ตัวเนี่ยนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่เท่ากันพวกกันก็จะเกิด ACM ขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็เลยคำนวณไม่รู้ว่าถ้าเกิดมี ACM เนี่ยจะคำนวณยังไงนะครับก็ใส่เข้าไปว่าเออใส่แรงดันทางฝั่งนี้เป็นทั้งคอมพอสโตรแล้วก็ดีเฟนส์โตรเลยอันนี้ก็เข้าเบสนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็เข้าเบสตัวนี้นะครับโดยที่ VCM ตัวนี้ก็คือ4โวลต์ในตัวนี้ก็เป็นบวก1โวลต์ในตัวนี้ก็เป็นลบ1โวลต์เข้าไปแล้วคำนวณดูว่าแรงดันตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับนะโดยคำนวณจากไอ้4โวลต์ข้างอื่นก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็อันนี้ก็จะเป็น ACM นะแล้วถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้บวก1ตัวนี้ใส่ลบ1นะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็เป็น AEM นะกระจายของตับนะครับก็มีผลตับผลรูดนะครับแล้วเอาสองตัวไปหารกันตัวเลขในทางปฏิบัตินะครับของออกแกนตัวหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดบางตัวก็อยู่ประมาณ80 dB นะครับประมาณ80 dB 80 dB กี่เท่า80 dB ก็10กำลัง4ใช่ไหม4เท่ากับ1เท่าก็คืออัตราขยายผลต่างต่ออัตราขยายผลประมาณ10,000ครับนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เขาใช้ทางประดิษฐ์โลกนะครับเวลาผมใช้ในทีเดียวเวลาท่านที่เขาก็จะบอกเองว่าไอ้ตัว CMRR ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวเลขที่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอุดมคติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณแล้วนะครับมาดูคำนวณว่าอัตราขยายผลรวมนะครับเป็นยังไงอัตราขยายผลต่างเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าอัตราขยายผลต่างทางรูปนี้นะอันนี้คือผลต่างนะครับนะว่าถ้าเราใส่สัญญาณตัวนี้เป็นบวกทรายอันนี้ก็เป็นลบทรายคือให้เป็นฝั่งเศษกันนั่นเองนะครับนะให้มีอะไรกันที่เป็นผลต่างนะครับเขาบอกว่าในเลือดตัวนี้ใส่เป็นบวกไม่ได้ใส่เป็นลบนะครับแล้วก็ประกอบเข้ามิเตอร์เข้าหากันถ้าเราคิดว่าแรงดันดรอปเข้าอิมิเตอร์ตัวนี้กับตัวอิมิเตอร์ตัวนี้มันมีค่า R เท่ากันเพราะฉะนั้นแรงดันที่จุดนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าไอ้กระแสตัวนี้เพิ่มขึ้นส่วนไอ้กระแสตัวนี้ลดลงกระแสตัวนี้คงที่นะครับแล้วก็แรงดันตัวนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แรงดันตัวนี้ลดลงไปเท่านั้นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเป็น R พายซึ่งมันเท่ากันนะครับเพราะนั้นแบ่งแรงดันก็จะมีค่าแรงดันตัวนี้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้คิดว่าไอ้จานที่ตรงนี้มันคงที่เพราะมันแบ่งแรงดันเบสซิเตอร์กับเบสซิเตอร์อย่างเงี้ยเท่าๆกันนะครับเราก็เลยสามารถแยกวงจรออกมาเป็นตัวนี้ได้ก็คือเหมือนว่าอินดิเตอร์ตัวนี้ก็ลงกลางอินดิเตอร์ตัวนี้ก็ลงกลางนะครับเราก็คิดแค่ซีกเดียวก็พอนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าแรงดันตรงนี้กับแรงดันตรงนี้มีเกณฑ์เท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นวงจรของมอนิเตอร์ธรรมดานั่นเองนะครับเราจะได้เกณฑ์ว่า BC 1ต่อ BD ส่วน2เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาเราใช้งานก็คือผลต่างของ BC นะก็คือ BC 1แล้ว BC 2มันก็คือไอ้เจ้า VD เฉยๆนั่นเองก็คือบวก VD ส่วน2กับไอ้นี่ก็เป็นลบ VD ส่วน2ประมาณลบกันก็เป็น VD นั่นเองนะครับก็คำนวณจาก half circuit ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เป็น differential mode ที่จะหาเกณฑ์ของมันนะครับว่า AD เท่ากับ BC 1ลบ BC 2นะครับนะตรงนี้นะครับก็คือ GMRC นั่นเองนะครับอันนี้คืออัตราขยายผลต่างนะครับมีค่าเท่ากับ GM คูณกับ RC นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นอัตราขยายผลรวมนะนะครับจะเห็นว่าแรงดันฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะอินเฟสกันแหละคือเป็นของก้อนหมดนั่นเองนะคืออันนี้เป็นเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เป็นเท่านั้นนะครับคือแรงดันเฉลี่ยของตัวนี้เท่ากันนะครับคือใส่เข้าไปเป็นของก้อนหมดเนี่ยคราวนี้พอใส่เป็นคอมโบโหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไอ้เจ้าเคอร์เรนซอสตัวนี้มันไม่ใช่อุดมคตินะครับมันเป็นตอนต้านซอสจริงๆคือมีทั้งเคอร์เรนซอสแล้วก็เป็นอาร์ตอนต้านนะครับนะก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวนี้มันเป็นกระแสคงที่ในส่วนของไฟสลับก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ากระแสคงที่ก็คือกระแสไฟสลับเป็นศูนย์ก็คือโอเพนเซอร์กิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขียนเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับส่วนอาร์โอตัวนี้ก็เป็นอาร์ตอนต้านนะครับเพราะนั้นเวลาเราคิดก็คิดเหมือนกับว่าไอ้จังตัวนี้เนี่ยในเมื่อกระแสฝั่งนี้ก็เท่ากันฝั่งนี้ก็เท่ากัน
ถ้าเราเป็นที่ซีเดียวก็คือเราว่าตัวนี้มี R โตเป็น2เท่าไอ้ตัวนี้ก็ R โต2เท่าเพราะว่าถ้าเอา2ตัวนี้มารวมกันก็จะเหลือแค่ R โตตัวเดียวนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับกระแสไหลเท่านี้ไอ้นี่ก็ไหลอย่างนี้เพราะนั้นกระแสไหลมา2ฝั่งรวมกันถ้าเราคิดแค่ฝั่งเดียวก็เป็นเท่ากับ2เท่า R โตนั่นเองนะครับแล้วเราก็คิดแค่ฝั่งเดียวเราก็จะรู้ว่า VCM เนี่ยระหว่าง VC1 เนี่ยกับ V common mode ที่เข้ามาในอัตราขยายเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาลบกันนะครับ3ตัวอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเรายังใช้ AC model เหมือนเดิมที่สมมติมันเป็นอุดมคตินะครับก็คือ R π เท่ากัน GM P π GM เท่ากันเนี่ยนะครับไอ้นี้ก็2 R นี้ก็2 R คุณจะได้ว่าไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแรงดัน VC1 กับ VC2 จะเท่ากันนะครับคือเป็นรวมกันคือผลต่างไปสูงนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเราให้ตรงนี้มันไม่เท่ากันพวกเนี่ยผลต่างของแรงดันก็จะไม่เท่ากับ0นั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเราที่ VO คือฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับถ้าเราสมมติว่าถ้าเป็นวงจรที่ไม่ใช่เอาแรงดันสองฝั่งเอาไปใช้งานถ้าเกิดเราเอาแค่แรงดันฝั่งเดียวไปใช้งานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเกิดผลของ AC ในทันทีเลยนะครับนะถ้าเราวงจรขยายผลต่างเนี่ยแล้วเอาฝั่งเดียวไปใช้เนี่ยมันจะเกิดผลของอัตราขยาย AC นะครับแต่ถ้าเราเอาสองตัวเนี้ยมาลบกันนะครับนะเราไปใช้งานเนี่ยไอ้ตัวนี้จะไม่เกิด AC นะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับวงจรนะก็ขึ้นอยู่กับวงจรเพราะนั้นในออกแอมเองเนี่ยก็มีใช้สองวงจรนะเอาสองตัวนี้ไปใช้งานผลเป็นผลต่างที่จะเอาฝั่งเดียวไปใช้งานก็เป็นผลต่างก็ได้นะครับมีทั้งคู่นะครับมีทั้งคู่นะครับมีทั้งคู่เขาขึ้นอยู่กับเพราะฉะนั้นในการคำนวณของโจทย์นะครับที่จะให้ในการสอบเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าอัตราขยายผลต่างตัวนี้คิด VC 1ลบ VC 2เป็น VO หรือว่าใช้คิดฝั่งเดียวเป็น VO นะก็จะรู้วงจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราผลต่างตรงนี้ไปใช้ถ้าVJT เนี่ยเป็นอุดมคติก็จะไม่มีผลต่างในการตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าตรงนี้ถึงแม้ไทเกอร์เป็นอุดมคติก็ตามนะครับไอ้ตัวนี้จะเกิดผลต่างทันทีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยพอแรงดัน AAT ของวัตถุจัดเข้ามาทุกแรงดันไทเกอร์ก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราฝั่งนี้ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีACM เสมอเลยถ้าเป็นรูปของรูปนี้นะจะมี ACM เสมอก็ต้องมาให้ดูนะครับว่าถ้าเราแยกเป็นสองฝั่งแล้วเราคำนวณฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนี่ยโดยถือ VC2 ให้เป็น VO อย่างเดียวเนี่ยนะอัตราขยายก็คืออะไรครับก็คือแรงดันเข้าคือ VCM นะครับแรงดัน VCM ก็เท่ากับ V บวกข้อ R พายบวกแรงดัน2 RO นะครับนะก็จะได้ค่ากระแสเบรกนะครับพอกระแสเบรกปุ๊บเนี่ยนะก็มาคำนวณกระแสคอลเลกเตอร์ได้กระแสคอลเลกเตอร์พวกก็คำนวณ VO ได้นะครับนะ VO ฝั่งนี้ได้ก็จะได้เกณฑ์ออกมามีค่าเท่ากับคำนวณนะครับอันนี้คุณก็ต้องลองกันแต่คำนวณดูนะครับว่าไอ้ตัวเลขสำหรับไอ้ตัวสมการตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับนะก็คือสรุปง่ายๆคือว่าเราคิดว่าไอ้ตัวนี้คือ VO ของเรานะไม่ใช่เป็นผลต่างของ VC หรือ VC2 นะครับคราวนี้เขาก็อยากรู้ว่าความผ่านหน้าเข้าของวงจรที่เป็นขยายผลต่างเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราใส่แรงดันข้อมูลนี้เข้ามานะครับระหว่างเมทริกซ์ที่1กับเมทริกซ์ที่2เนี่ยอยากรู้ว่า KI เป็นเท่าไหร่นะครับก็เราก็เขียน AC model ได้เลยนะครับว่า AC model ตัวนี้ก็มี RI ตัวนี้ก็มี RI นะครับเพราะนั้นวงรวมกันตรงนี้ก็จะเป็น2 RI นั่นเองนะครับสำหรับเป็น diffusion mode นะครับแต่ถ้าเป็น common mode นะครับความผ่านหน้าเข้าที่เป็นเนี่ยก็คือแรงดันเบสฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันใช่ไหมครับนะแล้วก็จ่ายแรงดันที่เป็นค่าเท่ากันเข้ามาพวกเนี่ยพอมองเข้ามาตรงนี้พวกเนี่ยตรงนี้ก็จะมี R พายตรงนี้ก็มี R พายซึ่ง2ตัวเนี้ยขนาดกันอยู่นะครับเซนิทร้อนมีอะไรครับตรงนี้มี RO แต่ว่ากระแสที่ไหลเข้ามาเนี่ยเป็น1บวกเบต้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น1บวกเบต้าอยู่ด้วยRO นะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเข้ามาเขียน2นิดนึงนี่คือ R พายบวก2บวกด้วย1บวกเบต้าเพราะว่าอันนี้ R พายอันนี้ R พายขนาดกันก็เป็น R พาย ส่วน 2 นะครับอันนี้ก็เป็น1บวกเบต้าเท่ากับ RO นะครับ1บวกเบต้าเท่ากับ RO เพราะนั้นเอา2หารก็เลย R พายส่วน 2 กับ RO เฉยๆนะครับก็คือจริงๆถ้าเราทำโจทย์บ่อยๆนะครับ
ครับเรามองภาพซ้อนได้เลยว่าตรงนี้มี R pi นะตรงนี้มี GMV pi กับ RO นะนะครับนะแล้วก็เขียนรูปปุ๊บเราบอกได้เลยว่าความต้องการด้านเข้า inflation หมดเป็นเท่านี้ความต้องการด้านเข้าของข้อความหมดเป็นเท่านี้เลยนะครับนะก็ทำได้นะครับพอมาถึงเรื่องของAC model นะก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนตอบโจทย์นะครับมี R pi นะครับแล้วก็เขียนเป็นก็เลือกซอสเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็โดนหักคะแนนนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าไอ้เฉยๆซอสตัวนี้มีเกณฑ์เป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะเขียนเป็นเบต้าเป็นบีหรือจะเป็นทีเอ็มทานก็ไม่เขียนได้อย่างนะก็อันนี้ก็โดนหักคะแนนไปนะครับถัดมานะครับเฟดก็สามารถทำเป็นวงจรขยายผลต่างได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็คือโครงสร้างเหมือนกันเลยก็มีคอนแทนเทอร์เรนซ์ซอสนะครับแล้วก็เอาอะไรนั้นเข้าที่เกจของเฟดทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเอาซอสมาชนกันนะครับแล้วก็แรงดันบอกก็เหมือนกันนะครับบางวงจรก็จะใช้แรงดันคล่อมเดนทั้งสองตัวเป็นแรงดันผลต่างออกไปแต่บางวงจรก็ใช้แรงดันคล่อมเดนทางฝั่งเดียวนะครับถ้าใช้แรงดันคล่อมเดนทางฝั่งเดียวเนี่ยก็แน่นอนก็มีอัตราขยายผลรวมและอัตราขยายผลต่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้ใส่มีคอมบอนด์เข้าไปนะครับแรงดันวิโอก็ออกไปมีค่าข้างแล้วนะครับส่วนการคำนวณนะครับก็คำนวณได้เลยแล้วนะครับว่าแรงดันทางฝั่งนี้เนี่ยแรงดันเกจซอสเป็นเท่าไหร่แรงดันฝั่งนี้เกจซอสเป็นเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าในสมการของคอนแทนเซเลนคอนแทนเซเลนเลยนะครับในหมวดของคอนแทนเซเลนก็คืออะไรครับเมื่อกี้ลบไปแล้ว ID เท่ากับ K คูณV E S ลบ V T กำลังถอนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ใส่เข้าไปในตัวสมการของ A A ทางด้านนี้นะครับนะแล้วก็ ID 1ก็เป็น V T S 1 ID 2ก็เป็น V T S 2โดยที่สมมติว่า V T S โชว์ทั้งสองตัวนี้เท่ากันนะครับก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็เป็น ID เท่ากับตัวนี้ ID เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วเขาก็ลองใส่สแปรรูทเข้าไปเพื่อให้ V T S เนี่ยมันเป็นกำลังหนึ่งนะครับนะใส่สแปรรูทเข้าไปก็ได้เลยออกมาพอเป็นกำลังหนึ่งพวกเนี่ย VGS 1ก็ VGS 2ก็คือ V differential mode นั่นเองนะครับ VGS 1ก็ VGS 2ก็เป็น V differential mode นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าสมการของ differential mode เนี่ยคูณด้วยสแปรรูท K นะครับมันก็คือสแปรรูทของผลต่างของแรงดันนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สมการก็คือ I rate 1 I rate 2เท่ากับ IQ เพราะว่ากระแสตัวนี้หัวกระแสตัวนี้ก็เป็นIQ นะครับนะก็เป็นเซเลซอสนะครับนะจากสองสมการนี้ก็สามารถแก้สมการออกมาได้นะครับก็ชุดไล่กันนะครับว่า ID 1เป็นเท่าไหร่ ID 2เป็นเท่าไหร่นะครับเทียบกับ IDQ ก็พอทำออกมาเป็นกราฟตัวนี้ได้นะครับนะพอทำออกมาเป็นกราฟตัวนี้ได้ว่าผลต่างของแรงดันกับกระแส ID เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าถ้ามีบังเอิญอันนี้มันเป็นสเกลลิ่งนะครับว่าเป็น IBD ส่วนสแควร์รูท2 IQ ส่วน K นะแต่โดยทั่วไปนะครับโดยสรุปก็คือแรงดันผลต่างของห้องเฟสเนี่ยนิดเดียวนะครับก็ทำให้กระแสของเฟสเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากสุดขอบด้านบนเต็มที่ของคอนแทคเลนส์มาถึงเกือบแทบจะไม่นำกระแสได้เลยนะครับซึ่งก็ใกล้ๆของ BJT นั่นเองของ BJT แค่ 0.1 โวลต์นะก็อยู่แถวๆนั้นแหละนะครับตามสเกลมันก็อยู่ประมาณนะครับคือไม่ถึง1โวลต์หรอกนะครับก็สุดสเกลแล้วนะครับคือกระแสเพิ่มขึ้นเต็มที่อยู่แต่ว่าลดลงเป็น0นั่นเองนะครับอันนี้ก็โชว์ให้อยู่นะครับ VD max นะฮะอยู่ที่สแปรรูท IQ ส่วน K นะครับ IQ ก็คือ constant current นะ K ก็คือค่าให้ในตัวสมมติตัวนี้นั่นเองนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือเต็มที่อยู่แค่ตรงนี้นะครับคราวนี้เขาก็เรามาวิเคราะห์ผลต่างของแรงดันดูนะครับนะเอาแรงดันผลต่างใส่เข้าไปในตัวเฟสนะครับทีนี้ตัวนี้เราก็แทนด้วย AC model นั่นเองนะครับนะก็ตรงนี้ก็เป็น GMV pi ไม่ใช่ GMV pi GMV TS นะครับนะกับ RO นี่ก็เป็น GMV TS กับ RO นะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะสามารถคำนวณอัตราขยายผลต่างได้นะครับก็ได้ค่าออกมาเป็นเท่านี้นะครับก็คือ V O
าเรารายการตรงนี้เป็นบวกเท่าไหร่นี่เป็นลบเท่านั้นกระแสบวกตรงนี้คงที่ด้วยนะครับเราก็เลยประมาณว่าไอ้แรงดันที่จุดนี้คงที่คือเปรียบเสมือนเป็นกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดแค่ฝั่งเดียวกับไอ้ซอสตัวนี้ต่อกราฟเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้เกณฑ์ออกมาเป็นเท่านี้นะครับก็เป็นอัตราขยายผลต่างนะครับส่วนอัตราขยายผลรวมนะครับก็คือใช้ตามรูปนี้แหละอันนี้ก็คือเกจซอสนะครับอันนี้คือเรนซอสนะครับก็เป็นอันนี้เขียนง่ายๆก็คือไม่เขียนทาโบเลยนะก็เขียนแบบ GMPS เฉยๆนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูซิว่าถ้าเราใส่แรงดันที่เท่ากันคือของวัตถุเข้าไปเนี่ยนะครับดูซิว่า VO เราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็คำนวณออกมาได้ค่ามาเป็นเท่านี้นะครับนะเป็นของวัตถุก็เป็นเท่านี้ที่เป็นของวัตถุก็เป็นเท่านี้โดยที่ของวัตถุเนี่ยก็คือเหมือนกันตัวนี้ก็คือเป็น R ของต่อต้านนะครับและถ้าเป็น differential mode เนี่ยเราถือว่าแรงดันตรงนี้ประมาณ0โวลต์ไม่มีไฟสั่นเกิดขึ้นเลยนะครับนะก็คำนวณ2รูปวงจรก็ได้เกณฑ์ตรงนี้เป็นผลต่างนะครับโดยที่ให้ตรงนี้เป็นกราฟส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลรวมก็คือให้ตรงนี้เป็น RO ของ R ต่างนั่นเองนะครับนะก็เสร็จร้อยเราเอา2ตัวนี้มาหารกันก็ได้เป็น CMRR ออกมานะครับนะแต่นี้ก็คือในกรณีที่เราใช้แรงดันออกที่เรนของเฟสเป็นข้างเดียวนะครับมันก็จะมี CMRR เสมอเพราะว่ามันจะมีอัตราขยายผลรวมเสมอนะครับมันจะมีอัตราขยายผลรวมเสมอนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือแทนที่เราจะใช้ R ไปโหลดของเฟกของ BJP หรือเฟกทั้ง2ตัวก็คือเราใช้เป็น current source เลยนะครับเป็น constant current source อยู่ตัวด้านบนเลยนะครับก็คือใช้ที่โหลดนั่นเองนะครับคือใช้ไทเตอร์เป็นไทเตอร์ชุดนี้เป็นโหลดของไทเตอร์ Q1 Q2 นะครับนะก็วิธีการคำนวณนะครับก็เริ่มแต่ว่าอันเนี้ยเราใส่เข้าไปที่ไฟลบนะครับนะใส่เข้าไปที่ไฟลบเสร็จเรียบร้อยนะไอ้ตัวนี้ก็คือแบกให้เหมือนกับว่ากระแสสองฝั่งเนี้ยมันเท่ากันนะครับคือแรงดันเบสฟิลเตอร์ตัวนี้กับเบสฟิลเตอร์ตัวนี้เท่ากันนะครับเพราะนั้นกระแส I3 และ I4 ก็เท่ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะมีอะไรอีกนะครับก็ส่วนกระแสตรงนี้นะครับกระแสตรงนี้กับกระแสตรงนี้เนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แรงดันผลต่างนี้เป็นเท่าไหร่แต่ว่ารวมแล้วกระแสฝั่งนี้กับกระแสฝั่งนี้รวมแล้วต้องเท่ากับกระแสคอนแทคเจอร์เรนซ์โดยประมาณนะครับนะเท่ากับกระแสคอนแทคเจอร์เรนซ์โดยประมาณนะครับว่าไอ้ตัวนี้ผมกับตัวนี้เป็น IQ นะครับโดยประมาณนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าแล้วไอโอตัวนี้นะครับไอโอตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือกระแสของ I4 ตัวนี้บวกลบด้วยกระแสของ I2 ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลักขึ้นก็ควรบวกนะครับนะบวกกระแสที่ไหลขึ้นตรงนี้กับกระแสที่ไหลตรงนี้นะครับคราวนี้ก็มาดูว่าในกระแสที่ไหลขึ้นตรงนี้มันก็คือกระแสที่ไหลตรงนี้ในแง่ของไฟสลับนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องลดลงเท่านั้นเพื่อให้กระแสรวมนี้มาคงที่เพราะฉะนั้นกระแสไฟสลับที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะซึ่งในที่นี้ก็เขียนเป็น GMED2เนี่ยนะครับนะกระแสที่ไหลขึ้นตรงนี้ก็จะเป็น GMED2 ด้วยเพราะว่ากระแสไฟสลับเนี่ยไม่วิ่งผ่านตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือคิดแบบง่ายๆเลยคือไม่คิดRO ของวงจรเลยนะคุณไม่คิด R รอท่าตรงนี้ไม่คิด RO ของ Q1 Q2 เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระแสทางฝั่งนี้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูว่ามันมีรูปวงจรไหมมีรูปวงจรที่ด้วยนะครับก็จากรูปวงจรตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับคือ GMED2 คูณด้วย R4 นะครับนะส่วนตรงนี้ตัวล่างนะครับ GMED2 กับ R2 นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับแล้วแรงดันที่แรงดันออกนะครับแรงดันออกก็คือ C coupling แล้วก็มี RL อยู่ตรงนี้นะครับ C coupling แล้วก็มี RL อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือฝั่งวงจรทางด้านขาออกนะครับตรงนี้คือวงจรทางด้านขาออกตรงนี้นะครับส่วนขาเข้าตัวนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับนะแต่ว่าผมได้เขียนก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือถ้าผมได้เขียนให้ดูก็ได้ตัวนี้นะครับเราก็จะมี RPI อยู่นะครับถ้าเราคิดเฉพาะขาเข้านะอันนี้ก็มี RPI นะ
ี้ขอ Q1 กับ Q2นะครับของ Q1 Q2 นะครับก็เป็น R1 R2 นะครับแล้วนี้ก็เป็น Concept Challenge นะครับซึ่งแน่นอนในแง่ของไฟสารก็คือโปรเพสเซอร์เน็ตนะครับก็คือโปรเพสเซอร์แล้วเราก็ใส่ในการตรงนี้เป็นVD ส่วน2นะครับอันนี้ก็ใส่แรงดันเข้าไปนะครับก็เป็นลบ VD นะฮะส่วน2นะครับแล้วมีกราฟก็เชื่อมกันนะครับเป็นกราฟก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันตกข้อตรงนี้นะแรงดันตกข้อตรงนี้ก็คือ VD ส่วน2นั่นเองนะครับQ4 เท่ากับ Q3 และ Q3 มันก็เท่ากับ Q1 นะครับในเมื่อ Q1 เท่ากับ